ถ้าที่พี่ฟังอะนะคือพี่เนี่ยพี่ชิวๆอะเรื่องการเมืองเนี่ยคือมีสองอย่างมันมีพรรคที่พยายามที่จะไปตกลงกับสมาชิกของพรรคอื่นโดยจะให้เงินให้ทองแล้วก็มันก็มีพรรคเหมือนกันที่มากลัวว่าสมาชิกจะออกก็เอาเงินยัดเงินมามึงจะออกนะกลัวเงินตอนนู้นตอนนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองใช่ไหมไอ้ประเภทแรกคือตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ก็บางพรรคก็ต้องยัดเงินเพื่อไม่ให้สมาชิกออกจากพรรคอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเองมันก็จะมีสองอย่างแล้วของพี่ยังไงครับเพราะว่าดึงคนประชาธิปัตย์มาอยู่กับหน่วยของคนที่มาประชาธิปัตย์เหมือนผมเนี่ยเคยตกผมได้อะถือกันเบ็ดมากูก็เตะกันคอมึงแล้วยังไม่ทันได้ตกเลยมึงซื้อคันเบ็ดมากูเตะกันคอมือแต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายๆเรานะเหมือนกับว่าเราพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนั่นยืนหน้าเป็นแถวนั่นประชาธิปัตย์เก่าๆทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพักตั้งแต่เสนีตายอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อยๆผมสังเกตมาตลอดใช่ไหมผมสังเกตมาตลอดและคนที่อยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพักประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารกันเราไม่เคยซื้อเสียงกันระยะหลังนี่ซื้อส.ส.คนละแสนสองแสนแล้วได้ข่าวยัดเงินบางคนเป็นถึงล้านแล้วคนอย่างผมอยู่ได้ไงถ้าพักตกต่ำถึงขนาดนี้นี่คือพูดตรงๆก็ได้จะพูดแบบนี่คือผมเวลาผมพูดก็คุณก็ไม่น่ามาสัมภาษณ์ผมได้จากตัวเองเนี่ยรู้แล้วผมปากหมาแต่เราไม่ได้ตกของเขาใช่ไหมเราไม่ได้ไปตกก็ไปไม่มีผมก็มาเองไปตกได้ไงเรายืนนักเลงฝั่งต้นตัวมันมาเงินมันมากจะตายชุมพลนี่มีเงินเป็นพันล้านใครไปตกมันได้ชุมพลเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่บอกมาชื่อชุมพลหรือเปล่าน่าคล้ายๆนะรู้จักเมียมันสนิทก็คือยืนยันว่าไม่ได้บอกเขามีเงินเป็นพันล้านใครจะไปตกเขาได้อย่างผมนี่แม้ว่ามีเงินเนี่ยรอมันมาตกเสือไม่มีใครตกมึงไม่ต้องให้กู200ล้านนะกู1ล้านกูก็ไปแล้วคนมีกิเลสหนามันกูนี่ใช่มั้ยแต่บาทเที่ยวนี้นี่มาเองใช่ไหมมาเองแล้วคนอื่นที่มาเนี่ยค่ะพี่ลงคนอื่นที่มาพี่ไม่เห็นมีใครเลยนะพี่ก็มาด้วยเงินเนี่ยไม่มีที่มาสมัครบาทพี่เยอะแยะก็เขาทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็เหมือนอย่างคุณจุมพลพูดเมื่อกี้ก็ได้ยินอยู่ลูกสาวเขาเองเนี่ยเขาบอกพ่อหนูไม่ไหวแล้วพักมันเละถึงขนาดนี้หนูไม่อยากอยู่แล้วคุณพ่อหาพักใหม่ให้เถอะนี่คือที่มาผมเป็นคนไปเจรจากับคุณจุมพลเองว่าก็อึดอัดเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีคนไปตอนลูกสาวจุมพลลูกสาวจุมพลที่เป็นสสนี่แหละไม่ถึงก็คือหัวหน้าเหรอคุณจุลินอึดอัดใครคะอะไรนะอึดอัดกับหัวหน้าพรรคเหรอคะเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่าก็ไอ้ลูกสาวจุมพลเนี่ยมันอยู่ๆก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารกันในพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วปรากฏว่ามีคนเอาเงินให้เขามา500,000 บาทเพราะเขากลุ่มมันก็มีอยู่3คนน่ะบอกด้วยเจรจากลุ่มด้วยเพื่อยกมือเลือกมันก็เอาเงินมาบอกพ่อมันนี่มันอะไรเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์พ่อมันบอกว่าเอาเงินไปคืนมานะบอกว่าเงิน500,000ไม่มีความหมายเพราะว่าพ่อนี่มีเงินเป็นพันล้านลูกสาวนี่คือความอึดอัดของลูกสาวบอกหนูไม่อยากอยู่แล้วพรรคนี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเข้าใจยังโอเคจบข่าวนะพักได้แล้วหัวหน้าพักไม่รู้หัวหน้าพักมันก็ไม่มีตังค์แล้วจุลินน่ะจุลินมีที่ไหนจุลินไม่ใช่คนมีเงินมันก็เพราะว่าผมรวยกว่านะเพราะเมียผมเมียรวยเมียรวยไงลูกพลเอกไงทรัพย์สินเยอะไงใช่ไหมจุลินมันไม่มีรวยเหมือนผมนี่แต่มันได้เป็นเพราะคุณชวนหนุนมานะคุณชวนบอกผมเองว่าจุลินได้เป็นเพราะพี่ช่วยมันก็ดีแล้วตอนนั้นก็บอกอ่ะแล้วทำไมแม่มันลาออกเรื่องไอ้ปรินน่ะเวลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่พี่ก็ช่วยมันก็กลับมาใหม่ได้แล้วก็ล้างมลทินได้ไงแกก็พี่ก็เห็นด้วยใช่ไหม